ในห้องปฏิบัติการแล้วก็เครื่องแยกต่างๆนะคะเราก่อนอื่นมาดูก่อนหน้าตาของห้องปฏิบัติการนะคะที่แผนกวิชาเคมีภาควิชาเภสัชคณะเภสัชนี้นะคะซึ่งเป็นอาคารพิเศษนะคะเราจะเห็นเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเบนช์นะคะซึ่งเป็นโต๊ะปฏิบัติการมีอ่างน้ำนะคะแล้วก็เป็นห้องปฏิบัติการที่ถือว่าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีตู้ดูดควันฝังนะคะตรงนี้ก็ใช้สำหรับสารเคมีที่อันตรายนะคะโดยเฉพาะพวกกรดเข้มข้นกรดแก่นะคะตรงนี้ถัดมานะคะเรามาดูรายละเอียดนิดนึงนะคะหน้าตาของโต๊ะปฏิบัติการถือว่าเป็นโต๊ะที่ทนต่อสารเคมีแล้วก็ข้างในจะมีลิ้นชักที่ใช้บรรจุเครื่องแก้วนะคะพอนักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการพิเศษนะคะก็ต้องเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะทำความสะอาดโต๊ะให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะมีท่อแก๊สนะคะแล้วก็มีวางน้ำอยู่แล้วก็มีชั้นวางของนะคะสิ่งที่สำคัญชั้นวางของนี้ห้ามวางกระเป๋าแต่ให้วางอุปกรณ์สำหรับทำการทดลองนะคะซิ่งน้ำตรงนี้นะคะใช้เสร็จก็ต้องทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะมีแปรงใช้สำหรับล้างเครื่องแก้วอยู่นะคะแล้วก็มีตะแกรงที่จะคว่ำผ่าพวกอุปกรณ์เครื่องแก้วที่เราทำความสะอาดแล้วนะคะถัดมาคือสำคัญนะคะตรงนี้คือเป็นตู้ดูดควันนะคะใช้สำหรับเรียงสารละลายที่จัดก่อนนะคะตั้งแต่เบ็ดแก่กดแก่พวกตัวทำละลายทั้งหลายที่เราเหลือได้ง่ายนะคะถัดไปดูนิดนึงนะคะเราต้องเรียนรู้เรื่องของระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องแก้วแล้วก็เทคนิคต่างๆก่อนที่เราจะทำแบบเคมีทุกครั้งเลยนะคะในส่วนของระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการนะคะนักเรียนก็จะเห็นเลยว่าหนึ่งต้องรักษาความสะอาดนะคะเมื่อทำการทดลองเสร็จนะคะก็มีวิธีการรักษาความสะอาดอยู่ต้องทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะใช้สารเคมีชนิดใดก็ตามต้องอ่านขนาดให้ชัดเจนให้มั่นใจนะคะเพื่อจะได้ไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นห้ามยกขวดหรือภาชนะสารเคมีของส่วนกลางที่อาจารย์กำหนดไว้ให้นะคะไปไว้ที่โต๊ะของตัวเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะใช้ด้วยไม่เกินสารเคมีมากเกินความจำเป็นหรือแบ่งกับสารเคมีไปเพียงพอที่เราจะใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าเหลือว่าเป็นไงคะเราก็ต้องทิ้งนะคะซึ่งไม่สามารถจะเอามาถ่ายใส่ขวดเติมใหม่ได้นะคะสารเคมีที่ใช้ไม่หมดนะคะบอกแล้วนะคะไม่ควรเก็บมาใช้ในมาใช้ในส่วนเดิมนะคะกลับมาใส่ส่วนเดิมอันที่6ก็เป็นการใช้เครื่องแก้วนะคะหรือหลอดหยดนะคะต้องดูสารละลายออกจากขวดนะคะโดยที่เราไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเราก็ต้องใช้ของเราเองไม่สิ่งที่สำคัญถ้ามีสารไฟไหม้ต้องไม่ทิ้งก้านไม้ขีดไฟแก่อิสมาติลของคนอื่นลงไปในอ่างนะคะตรงนี้ก็ทำให้อุดตันได้ห้ามเผาเครื่องแก้วชนิดเนื้อหนานะคะเราให้ความร้อนได้แต่ไม่ใช่ไปเผามันมีหลักการจะให้ความร้อนอยู่นะคะที่เป็นโดยทั่วไปนะคะเป็นระเบียบนะคะอันนี้มาดูที่มีความปลอดภัยก็คล้ายๆกับระเบียบเมื่อกี้นะคะแต่มีเพิ่มเติมว่าเราเองเวลาเข้าห้องปฏิบัติการเราต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะมีการใส่เสื้อคลุมหรือเสื้อกาวห้องปฏิบัติการการสวมแว่นนิรภัยนะคะตลอดเวลาที่อยู่ห้องปฏิบัติการเช่นนี้แล้วก็ที่สำคัญผู้สวมแว่นใส่อะไรก็จำเป็นต้องใช้แว่นนิรภัยก็ได้นะคะใช้แว่นสายตาห้ามเล่นห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะบุหรี่นะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยมีผลต่อเรื่องของการเกิดประกายไฟขึ้นนะคะห้ามทำการทดลองใดๆที่นอกเหนือจากที่อาจารย์มอบหมายนะคะแล้วก็ห้ามทำการทดลองโดยไม่มีอาจารย์ควบคุมหรือมีเพื่อนที่อยู่ในห้องด้วยนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องให้รายงานให้กับอาจารย์ได้รับทราบนะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะได้บันทึกข้อมูลไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างห้ามกินสารเคมีใดๆทั้งสิ้นถึงแม้เป็นสารเคมีที่เราคิดว่าทานได้ก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นสารเคมีที่อยู่ในห้องปฏิบัติการมีการปนเปื้อนนะคะจากสารตัวอื่นแล้วก็การใช้ใบเบ็ดนะคะตรงนี้ห้ามใช้ปากกระดูกเมื่อสารหลายคนอยากเล่นนะคะก็ใช้ปากกระดูกแต่จริงๆเป็นเรื่องของสารเคมีไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรก็ตามก็ถือว่าเราอยู่ในห้องปฏิบัติการก็คือสารเคมีการทำให้เครื่องแก้วตกเนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเครื่องแก้วที่เราใช้เป็นเครื่องแก้วที่ต้องระวังแล้วก็ถ้าเกิดตกหล่นขึ้นมาก็ต้องมีการเก็บก่อนต้องมีวิธีถ้ามีสารเคมีเราก็ต้องหาวิธีเก็บสารเคมีด้วยนะคะโดยเฉพาะเทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นประดอกนะคะก็มีวิธีการเก็บต้องแจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการนะคะมี
นี้ก็มีส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นะคะถัดมาตรงนี้เป็นภาพฉลากที่เราเห็นนะคะเป็นข้อมูลว่ากฎของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเป็นยังไงตัวนี้จะอยู่ที่หน้าห้องแลบนะคะซึ่งนักศึกษานักเรียนก็สามารถจะดูข้อมูลนี้ได้ย้ำเตือนตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าห้องปฏิบัติการนะคะถัดมานะคะชุดที่บอกแล้วนะคะเราต้องสวมเสื้อกาวนะคะเพื่อจะเข้าห้องแลบที่ถูกต้องเป็นอย่างไรที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะที่สำคัญเสื้อกาวต้องติดกลุ่มติดกระดุมให้มิดชิดนะคะแล้วก็มีสวมแว่นกันนิรภัยนะคะแล้วก็รวบผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีใส่รองเท้าที่เป็นหุ้มส้นนะคะถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเรียบร้อยได้ยิ่งดีนะคะลักษณะภาพสีแดงนี่เป็นถูกต้องภาพสีเขียวนี่จะเป็นชุดที่ถูกต้องสำหรับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคลินิกนะคะอันนี้น้องนะคะจากที่เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราพร้อมที่จะเข้าห้องปฏิบัติการนะคะเรามาดูก่อนว่าอุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์นะคะในห้องคลินิกเนี่ยมีอะไรบ้างแค่เป็นตัวอย่างนะคะจริงๆมีเยอะมากนะคะเครื่องแก้วเรามาดูก่อนอันดับแรกเครื่องแก้วที่เขาใช้เนี่ยเขาก็ต้องเลือกเกรดของวัสดุที่ใช้ทำก่อนว่าเป็นตัวที่ทนความร้อนได้สูงนะคะเพราะว่าบางเครื่องแก้วต้องใช้ในการให้ความร้อนสูงอาจจะต้องเอาไปเผานะคะบางเครื่องแก้วพวกนี้จะทำมาจากวัสดุพิเศษนะคะเป็น thermal resistant นะคะตัวนี้ก็ทำมาจากโบโรซิลิเกตกับอลูมิเนียมซิลิเกตนะคะเป็นองค์ประกอบหลักนะคะก็ทนความร้อนตรงการกัดกร่อนและก็การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูงนะคะตัวนี้เช่นอะไรบ้างก็บีเกอร์ฟ้าและก็ถัดมาก็พวกที่ทนเบนนะคะตัวนี้ก็โอรอนนี้ละลายในเบนได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องใช้กับพวกที่ไม่มีโอรอนเป็นประกอบนะคะโอโรซิลิเกตไม่ได้แล้วนะคะถัดมานะคะก็เป็นพวกที่มีปริมาณซิลิก้าสูงนะคะซึ่งสูงเท่าไหร่ครับสูงถึง196นะคะซึ่งเป็นพวกที่ไม่กระจายแสงมีคุณภาพในการปล่อยแสงให้ผ่านได้นะคะตรงนี้เพราะว่าเครื่องแก้วบางชนิดเราจะใช้สำหรับการส่องผ่านแสงนะคะอีกอันก็คือเป็นพวก low actinic gas glassware นะคะเป็นพวกที่มีสีพวกนี้ใช้เก็บในภาชนะที่ปิดและไม่ต้องการแสงนะคะเพราะบางสารเคมีเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีแสงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ขวดที่เป็นสีอ่อนพันธุ์เนี่ยนะคะเป็นตัวเก็บหรือเป็นตัวทดลองนะคะถัดมาอีกอันนึงก็คือเป็นสแตนดาร์ดทิ้งแก๊สนะคะตรงนี้เป็นแก๊สเป็นกราสนะคะผู้ผลิตนะคะประกอบด้วยออกไซด์ของซิลิคอนแล้วก็แคลเซียมแล้วก็โซเดียมไม่ทนความร้อนนะคะตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงสีผิวได้ด้วยนะคะเพราะเป็นพวกที่ใช้เก็บก่อนใช้เก็บตัวสารเคมีที่มีอันตรายนะคะใช้สำหรับใส่น้ำกลั่นใช้สำหรับใส่สารเคมีที่ไม่แข็งกร่องนะคะพูดง่ายถัดมาก็ถ้าเราแบ่งชนิดของเครื่องแก้วเป็นเครื่องแก้วทั่วไปที่เราใช้ในห้องปฏิบัติการนะคะโดยภาพรวมแล้วก็เครื่องแก้ววัดปริมาตรตัวที่สำคัญเพราะว่าหน้าเคมีเราจะเน้นไปที่เครื่องแก้ววัดปริมาตรในการหาปริมาณวิเคราะห์นะคะตัวลักษณะเครื่องแก้วพวกใหม่ก็มีให้เราเห็นนะคะก็มีหลอดทดลองมีตัวกดลูกกวยหรือเคอร์เรนเทียลฟาร์นะคะมีกวยกรองประตูฝาแนวมีกระจกนาฬิกาคือวอชการ์ดนะคะแล้วก็มีพวกขวดต่างๆมีหลอดเกลือกิ๊กเกอร์มีแท่งแก้วผลนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือหลอดที่ใช้สำหรับปั๊มเบียดนะคะเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะถัดมาเป็นเครื่องแก้ววัดปริมาตรนะคะพวกเครื่องแก้ววัดปริมาตรเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเกรดนะคะมีหลายเกรดด้วยกันมีเกรด A ก็คือมีการกำหนดปริมาตรให้ได้มาตรฐานตามงานวิเคราะห์ที่ต้องการนะคะมีความละเอียดและความถูกต้องสูงนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นเกรด B ไม่ต้องการความละเอียดมากมีค่าทอร์เรนต์เป็น2เท่าเกรดดีนะคะแล้วก็ถัดมาก็คืออันที่3ก็เป็นซิลิคอนที่มีข้อเกรดมีความแม่นยำขั้นต่ำนะคะตรงนี้เรามาดูว่าตัวที่บอกถึงความผิดพลาดและความแม่นยำระดับคุณภาพของเครื่องแก้วนะคะก็มีที่มาตาม ASTM นะคะตัวนี้ก็จะมีความจุ50 100ถึง 2,000 นะคะระดับคุณภาพตามเกรด A และก็ตามเกรดดีนะคะแล้วก็บวกลบตัวนี้ก็คือเป็นค่าตัวเลขในเรื่องสำคัญนะคะซึ่งบอกว่ามีความคลาดเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนนะคะนักเรียนก็รู้
ัวอักษรว่า TC ก็คือ True Quantity นะคะเป็นเครื่องแก้วที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของปริมาตรโดยบรรจุสัมภาระที่ทราบปริมาตรที่แน่นอนลงไปในเครื่องแก้วนั้นนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการถ่ายโอนสารมานะคะตัวอย่างเช่นก็ขวดวัดปริมาตรหรือวอลูเมตริกฟาร์มนะคะถัดมาเครื่องแก้วที่มีตัวอักษรว่า TD นะคะ True Deliver นะคะตัวนี้เป็นไงคะเป็นเครื่องแก้วที่ใช้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานปริมาตรหรือบรรจุสัมภาระไว้ภายในก่อนแล้วหรือเทปล่อยออกมาตามปริมาตรที่เราตรวจวัดนะคะตามขีดสเกลเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็เช่นกระบอกตัวไปเบรดแล้วก็มิวเบรดนะคะซึ่งจะมีขีดสเกลบอกว่าชัดเจนตัว True Deliver แต่ตัว C เนี่ยจะมีขีดเดียวนะคะถ้าเราสังเกตข้อแตกต่างตัวนี้จะมีหลายขีดบอกสเกลแล้วเราก็ถ่ายโอนตามสเกลตามปริมาตรที่เราต้องการได้นะคะตัวนี้ถัดมาให้ดูนิดนึงนะคะว่าตัวของ TDนะคะที่เราบอกเมื่อกี้เป็นตัวอย่างของบิวเรตนะคะหรือตัวอย่างของไปเบรดนี่เป็นตัวอย่างไปเบรดนะคะจะได้เห็นว่าขนาดของไปเบรดตัวนี้มีความสูง50มิลลิลิตรนะคะแล้วก็มีตัวค่าความคาดเคลื่อนนะคะบวกลบ 0.05 นะคะตรงนี้แล้วก็บอกว่าเป็นผู้ผลิตนะคะเป็นแบรนด์ของเครื่องแก้วนี้นะคะเป็นแบรนด์อะไรนะคะแล้วก็บอกถึงชนิดของเครื่องแก้วบอกถึงมาตรฐานที่ได้ผ่านการทดสอบนะคะก็คือมาตรฐานของเยอรมันนะคะตัวนี้DIN นะคะและถัดมาเป็นตัวของหมายเลขนะคะของตัวมาตรฐานแล้วก็คุณภูมิที่ใช้ในการเคลมเครื่องแก้วนะคะเพราะถ้าเราเห็นข้อมูลพวกนี้นะคะเราก็เห็นเครื่องแก้วเสร็จเราก็เช็คดูข้อมูลพวกนี้เราจะเข้าใจทันทีว่าเครื่องแก้วพวกนี้เป็นประเภทไหนและมีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างไรนะคะถัดมาแก้วที่บรรจุสารละลายมาตรฐานจะมีปริมาณที่แน่นอนนะคะมีความจุต่างกันนะคะตั้งแต่ขนาด10 ml นะคะจนถึง 2,000 ml หรือ 2,000 มิลลิลิตรนะคะตัวอย่างนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน6แบบของตัวอย่างเครื่องแก้วที่วัดปริมาตรนะคะเป็นพวกเครื่องแก้วตัวแรกก็เราไม่ค่อยได้เจอนะคะเป็นเครื่องแก้วพิเศษเราเรียกว่าเครื่องวัดของตัววัดปริมาตรฟอร์เรนนะคะซึ่งก้นจะแบนนะคะแล้วก็วางได้เลยอันที่สองเป็นเครื่องโกงนะคะซึ่งอันนี้เราจะวางบนโต๊ะไม่ได้นะคะต้องใช้ตัวแทนดิจิตอลนะคะถัดมาตัววัดปริมาตรมีลักษณะของทรงกลวยหรือรูปกลวยที่เราเรียกก็จะมีสองชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าโอลิเวียฟรานและโอลิเวียฟรานนะคะถัดมาเป็นขวดปริมาตรใช้ในการกลั่นแล้วก็อันที่5เป็นขวดปริมาตรกรองตัวนี้ก็ส่วนมากจะใช้เทคนิคกับพวกสารอินทรีย์นะคะแล้วก็ขวดปริมาตรเนี่ยหมายเลข6เนี่ยเราจะใช้พวกใบในการเตรียมสารละลายมาตรฐานที่ทราบของคนที่แน่นอนนะคะใช้ในเทคนิคเพราะกันทั้งเยอะนะคะนี่หน้าตาของจะเน้นย้ำไปที่ตัวเราใช้หลักนะคะก็คือตัวขวดปริมาตรนะคะก็คือวอลูเมตริกฟาร์มนะคะก็มีลักษณะเป็นรูปทรงกลวยความพอเล็กยาวมีปีกมีขีดบริมาตรแค่ขีดเดียวที่บอกไว้นะคะวันนักเรียนเราคิดดูว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องแก้วแบบ TC หรือ TD นะคะวันนี้อยากข้อมูลตรงนี้ต่อไปวิจารณ์นะคะใช้เตรียมสารละลายที่ต้องการความเข้มข้นที่แน่นอนและความถูกต้องความเป็นแบบสูงนะคะมีหลายขนาดอย่างนี้มีทั้งสีที่บอกเป็นสีอัมพันธ์และสีชานะคะแล้วก็สีใสตัวนี้สำหรับตัวสารที่ไวแสงก็มีแบบพลาสติกก็มีนะคะนี่นะคะและคราวนี้เราในการอ่านขีดเนี่ยเราระดับตรงเนี้ยเราจะให้ของเหลวอยู่ตรงด้านบนหรือด้านล่างก็ต้องดูอีกว่าเป็นสีใสหรือไม่มีสีหรือเป็นสีนะคะเช่นถ้าเป็นสารละลายแดงทับทิมก็จะมีสีออกเป็นสีม่วงเข้มนะคะเพราะระดับของของเหลวที่เราจะดูบนขีดนี้ควรจะต้องเป็นไงคะให้ขอบของตัวของเหลวจะดูตรงขีดของเส้นนะคะแต่ถ้าเป็นสารละลายไม่มีสีก็คือเป็นโครงล่างนะคะอยู่บนเส้นอยู่บนขีดของตัววอลูเมตริกฟาร์มนะคะเดี๋ยวเรียนทดลองก็จะได้เห็นรายละเอียดนะคะจะมีคำว่ามินิคัสนะคะกับคำว่าวอลูเมตริกแวริเอชั่นมาร์กนะคะที่เราขีดตรงที่ขวดวัดปริมาตรที่เราเห็นนะคะถัดมานะคะเป็นการใช้งานนะคะตัวนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก่อนใช้ต้องทำความ
ความสะอาดและต้องแห้งจริงๆเพราะเราต้องการปริมาตรที่แน่นอนนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็เตรียมสารละลายกระดาษในบิ๊กเกอร์เล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายสารใส่ในขวดว่าปริมาตรแบบนี้แล้วก็ต้องล้างตัวสารที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะให้หมดนะคะแล้วก็ถ่ายโอนใส่โอนไปปิดฝาและสุดท้ายเราก็ปรับปริมาตรโดยใช้ dropper นะคะจนถึงขีดสเกลที่กำหนดไว้แต่ละปริมาตรนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะก็จะเสร็จถัดมาเป็นส่วนของบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์ก็ใช้บรรจุสารเคมีเพื่อเตรียมสารละลายนะคะขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องแก้วที่ทนความร้อนก็ให้ความร้อนได้ด้วยแต่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะคะที่จะให้แค่ขนาดนะคะหรือผสมสารเพื่อให้เกิดลักษณะเป็นทรงกระบอกนะคะก้นแบนปากแหวกออกคล้ายๆเป็นเจนอยนะคะแล้วก็ช่วยในการถ่ายเทสารได้ง่ายนะคะมีขีดบอกปริมาตรแต่เป็นขีดที่ไม่ละเอียดนะคะใช้ปูวางปริมาตรที่แน่นอนไม่ได้นะคะก็มีหลายแบบนี้ก็มีทำจากพลาสติกทำจากสแตนเลสด้วยนะคะแล้วก็ทำจากแก้วมีหลายเกรดของเครื่องของเช่นของแก้วนะคะตัวลักษณะของบิ๊กเกอร์ก็เห็นชัดเจนนะคะตัวนี้ก็มีข้อมูลหนึ่งก็คือขีดบอกปริมาตรโดยไม่ละเอียดนะคะตัวนี้แต่ขนาดของมันความอยู่ที่100มิลลิลิตรนะคะแล้วก็มีอันที่2ก็เราจะเห็นเป็นฝาเป็นรูปคล้ายๆฝาโลกนะคะเป็นใจงอนนะคะเพื่อเทสารแล้วก็บริษัทผู้ผลิตแล้วก็ขนาดของบิ๊กเกอร์แล้วก็ติดฉลากเพื่อเราจะได้เรียนรู้ได้นะคะว่าเป็นอะไรนะคะประเทศของผู้ผลิตก็ค่าปริมาตรโดยประมาณนะคะเป็นที่เราเรียนนะคะวันใช้ปริมาตรที่แน่นอนไม่ได้นะคะวันการตัวเราจะเห็นได้ว่าสองตัวนั้นเมื่อกี้จะแตกต่างกันนะคะถัดมาเป็นเครื่องแก้วพวงสารนั่นเองจะบอกตัวไปเป็นแล้วก็มีเด็กนะคะอันนี้เครื่องแก้วพวงสารเราก็ต้องมีวิธีการอ่านปริมาตรของเบลจากเครื่องแก้วพวงสารนี้นะคะโดยที่สำคัญก็คือต้องดูที่ตำแหน่งขีดแล้วก็อ่านส่วนโครงร่างของผิวของเหล็กนะคะซึ่งตัวเนี้ยที่เราเรียกว่ามินิคัสนะคะสัมผัสกับขาวขอบบนของขีดปริมาตรโดยใช้การผู้อ่านต้องอยู่ระดับเดียวกันนะคะโดยเฉพาะต้องเป็นของเหลวไม่มีสีของเหลวใสแต่ถ้าของเหลวมีสีก็จะอ่านอีกแบบนึงก็คือเราจะอ่านตัวขอบตรงข้างบนนะคะก็ดูกับสเกลเช่นกันนะคะถัดมาก็เรามาดูตัวแรกนะคะเป็นกระบอกตัวซึ่งจะมี2ชื่อเรียกว่า Radiate Cylinder แล้วก็ Machinery Cylinder นะคะเป็นทรงกระบอกยาวนะคะบนหน้าแบนนะคะเรียวโดนะคะแล้วก็มีขีดปริมาตรจำกัดนะคะมีความแม่นยำของการวัดปริมาตรน้อยนะคะทำด้วยแก้วหรือพลาสติกก็ได้แต่มี2แบบนะคะแล้วก็ใช้เตรียมสารเคมีนะคะจริงๆมันเป็นลักษณะไม่ใช่ใช้เตรียมใช้ในการถ่ายโอนวัดปริมาตรแต่ไม่ละเอียดนะคะแต่บางคนก็อาจจะไปใช้เตรียมได้ในกรณีที่เป็นของเหลวนะคะขนาดในของเหลวด้วยกันนะคะมีหลายขนาดนะคะตั้งแต่ขนาด10ต้องไม่ใช่ขนาด5มิลลิลิตรนะคะที่จะเห็นจนถึงขนาด5ลิตรเนาะที่เราเห็นกันนะคะถัดมาตัวไปเบ็ดนะคะไปเบ็ดก็จะมีหลายชนิดด้วยกันนะคะแต่นี่จะเน้นไปที่ตัวที่เราใช้งานในห้องปฏิบัติการทีวีนะคะเราก็จะมีตัวบอลเบ็ดเป็นๆนะคะหรือมีเมชลิ่งบางท่านเรียกว่าเรดเป็นๆนะคะไปเป็นนี้เป็นหลอดแก้วพิเศษเหมือนกันที่กำหนดปริมาตรที่แน่นอนนะคะแล้วก็มีหลายสเกลวัดนะคะขณะที่อีกแบบก็จะมีสเกลวัดแค่สเกลเดียวก็คือเรียกว่าบอลเบ็ดเป็นๆหรือทานชนเป็นๆนะคะใช้สำหรับตวงสารหรือวัดปริมาตรสารที่แน่นอนได้ความถูกต้องสูงทำจากแก้วและก็พลาสติกนะคะลักษณะไปเบ็ดก็ที่บอกไปแล้วนะคะว่ามีหลายชนิดขึ้นอยู่กับความจุของไปเบ็ดนั้นและก็ลักษณะของการใช้งานนะคะตัวที่เราใช้เยอะในแบบของเคมีพื้นฐานก็คือตัวบอลเมติกหรือทานเพอร์มีเบ็ดนะคะตัวนี้จะมีขีดเดียวนะคะที่เป็นขีดบอกปริมาตรที่แน่นอนแต่ถ้าเป็นเรดเบ็ดหรือบอลหรือไปช่วยไปเบ็ดจะมีหลายขีดเพราะฉะนั้นเราสามารถจะถ่ายโอนเป็น3ในระดับของสเกลต่างๆได้นะคะออสฟอร์โฟลินตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นกระป๋องที่มีลักษณะพิเศษนะคะที่4ก็เป็นลักษณะ
ระดับปริมาตรไมโครลิตรนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีลักษณะของเครื่องแยกแบบพิเศษเป็นลักษณะพิเศษแตกต่างจากไปเป็นชนิดอื่นนะคะอันนี้ให้ดูหน้าตาตัวอย่างของโมเลกุลสารตัวเป็นนะคะก็จะมีแค่ขีดเดียวตามปริมาตรที่แน่นอนของมันนะคะตัวนี้เราจะเห็นขนาดอย่างบอกไว้เป็นด้วยตรงกลางนะคะก็25มิลลิลิตรนะคะก็มีขีดเดียวขีดตรงนั้นก็คือบอกถึงปริมาตรที่แน่นอนนะคะเป็นแบบทีทูบิลเวอร์เพื่อถ่ายโลหะมีแค่สัตว์ขีดเดียวชัดเจนนะคะแล้วก็ถัดมาเรเอตมอลหรือไม่ชริปเป็นนะคะมีหลายขีดมีหลายสเกลนะคะมีตั้งแต่ขนาด 0.1 นะคะจนถึง25มิลลิลิตรเป็นหลอดแก้วทอดตรงปลายติดนะคะก็เป็นแบบทีนะคะถูกเรียกว่าแล้วก็กลับไปเรียกว่าไม่ถึงตอนปลายนะคะเพราะว่าปลายเนี่ยจะเห็นเลยนะคะมันจะมีค่าที่ได้หลอดแล้วนะคะถัดมาไมโครลิเทเบตนะคะก็บอกกับการใช้งานที่มีความต้องมากตรงนี้ระดับไมโครสเกลหรือไมโครลิตรนะคะก็ใช้ไปทางเคมีวิเคราะห์ที่ปริมาณน้อยมากนะคะสารที่มีปริมาณน้อยที่ระเบิดอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆหรือในแหล่งในธรรมชาติหรือในห้องปฏิบัติการที่เราต้องการวิเคราะห์ปริมาณน้อยมากนะคะหรือใช้ในทางแบบชีววิทยานะคะในเรื่องของการตรวจเชื้อนะคะตรงนี้ก็มีการตรวจปริมาณนะคะค่าเดียวกันแล้วก็จะมีลักษณะเป็นไบโอตมอลนะคะแล้วก็จะมีตัวที่จะดูดสารขึ้นมาเราจะเรียกว่าตัวปลายทิปนะคะซึ่งจะมีองค์ปริมาตรนะคะนี่ก็เรียนต้องเรียนวิธีการใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้อยู่ไว้คร่าวๆได้รู้จักก่อนถัดมานะคะวิธีการใช้เบเบตนะคะก็ซับซ้อนนิดเดียวไม่ได้เยอะมากส่วนมากก็จะกังวลกันนะคะวันมือไหนที่เราถนัดนะคะเราก็จับไปเบ็ดนะคะแล้วก็จับลูกยางก็อีกหนึ่งเลยนะคะบีบลูกยางเพื่อไล่อากาศออกก่อนลูกยางกลมๆก็จะมีนะคะมีลูกยางเราก็บีบลูกยางก่อนนะคะแล้วนะคะแล้วก็สายมาแล้วก็สวมนะคะลงไปที่ด้านบนของเบ็ดนะคะอันนี้สวมยังไงคะเวลาเราจับเราก็ต้องจับถูกต้องตั้งแต่แรกเดี๋ยวรูปนะคะซึ่งแต่รูปท่านบนนี้เราจะเห็นนะคะถัดมานะคะจุดปลายของไปเป็ดลงในสายตาที่ต้องการดูดนะคะสายตาปริมาณน้อยนะคะเราทำการดูดเพียงแค่เล็กน้อยนะคะเพื่อจะพ่วงไปเป็ดก่อนหรือลิ้นไปเป็ดก่อนประมาณสัก2-3ครั้งนะคะเพื่อจะให้มีสารละลายที่เราต้องการเรียนรู้ในไปเป็ดนะคะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดูดสารละลายจนถึงขีดปริมาตรที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ดึงลูกยางออกก่อนที่จะดึงลูกยางออกเราต้องปรับปริมาตรของสารละลายให้อยู่ตรงขีดตรงนี้แหละเป็นจุดที่จะลำบากนิดนึงเราเอานิ้วชี้ของเรานะคะไปวางไว้บนปลายของพิเศษแล้วก็ใช้วิธีการกดเพื่อจะให้อากาศด้านนอกเข้าไปแทนที่แล้วก็ปรับให้ขีดสเกลตรงระดับของนิ้วตรงขีดของขีดของปริมาตรนะคะก็สามารถจะได้ปริมาตรตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ถ่ายโอนไปยังตัวสายดิเกอร์หรือใส่เป็นเรียลฟ้านะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้เป็นนะคะถัดมาถ้าจำเป็นต้องปลายของเป็นมีสารละลายอยู่ก็อาจจะใช้ทิชชู่นะคะซับออกนิดหน่อยนะคะเพื่อจะให้ได้ปริมาตรตามที่เราต้องการนะคะข้อ9ก็เป็นการตั้งให้ตรงแล้วก็ปลายของไปเป็ดก็จะอยู่ในภาชนะนะคะแล้วก็ปรับสัมผัสของขีดปริมาตรแล้วก็ถ่ายลงในภาชนะที่เราต้องการนะคะก็ไปอีกหนึ่งขั้นตอนของการเตรียมไปเป็ดการใช้ไปเป็ดนะคะเสร็จแล้วพอเราใช้เสร็จนะคะเราก็ควรจะต้องไปวางไว้ในที่ที่สะอาดนะคะแล้วก็อาจจะวางบนที่ชื้นอีกทีเพื่อต้องใช้ต่อนะคะถัดมาไปเป็ดก็เป็นอีกตัวนึงที่ใช้ในการเตรียมหาปริมาณของสารโดยใช้เทคนิคของการไดเรกนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในทางเคมีวิเคราะห์นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่บอกปริมาตร
มีทีบอกเลยว่าที่ระดับต่างๆนะคะแล้วก็มีขนาดตั้งแต่เล็กจนถึงขนาดความจุมากนะคะเป็นเท่าแก้วทรงกระบอกอยู่ด้านนอกและด้านในเรียบนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันตลอดเลยนะคะตรงที่ปลายก็จะเป็นลักษณะของลูกกลวยนะคะแล้วก็มีตัวหยุดสำหรับควบคุมการไหลของสารละลายปิดเปิดได้นะคะเราเรียกว่า stop cockตอนนี้พิเศษเราจะเห็นว่ามีความเงียบค่อนข้างสูงนะคะความผิดพลาดเล็กน้อยนะคะถ้ายิ่งความจุมาความคลาดเคลื่อนก็จะน้อยความผิดค่าของบวกลบตัวเลขของวิทยาศาสตร์ก็จะน้อยตามไปด้วยนะคะการใช้นะคะก็บอกไปแล้วว่าใช้กับการหาปริมาณสารโดยใช้เทคนิคการไตรเตรนะคะก่อนแรกสุดก็ต้องกลัวหรือลิ้นด้วยสารละลายที่เราจะบรรจุในเด็กเราก็เติมสารละลายนะคะผ่านลงไปในตัวพิเศษนะคะวิธีการถ่ายโดยสารก็อาจจะใช้กลวยเล็กๆก็ได้นะคะก็ถ้าเราไม่ถนัดนะคะเสร็จแล้วกลัวก่อน 2-3 ครั้งนะคะจากนั้นก็บรรจุสารตามที่เราต้องการถ้าบรรจุไปเสร็จแล้วด้านล่างมีฟองอากาศอยู่ที่สต๊อกคอกที่ถูกปิดถูกที่ปิดเปิดด้วยสารละลายได้ออกนี่นะคะก็ต้องเอาฟองอากาศก็มีหลายวิธีที่กำจัดความกัดออกแต่ไม่ควรจะใช้วิธีแย่แท่งแก้วหรืออะไรด้วยนะคะไม่ใช่แต่ใช้วิธีการขยับแล้วก็ปิดเปิดปลายตรงนี้นะคะทำให้ความกัดภายนอกดันให้ฟองอากาศนี้มันหลุดออกไปนะคะจัดมานะคะปรับสารละลายตามขีดที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดรูปของอุปกรณ์ในส่วนที่ของสารละลายที่เราจะเห็นนะคะเราก็จะให้โค้งอยู่บนระดับของเส้นเพื่อจะได้อ่านค่าเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคนะคะนี่ก็การใช้บิวเลนนะคะเวลาใช้เราก็ถ่ายไปนิดในสไลด์นะคะก็ใช้ปุ่มยิปในความปรับปิดเปิดนะคะแล้วก็ต้องมีข้อเราก็จะมีฟ้าเป็นระยะฟ้าอยู่นะคะเพื่อจะถ่ายองศาจากบิวเลนไปยังภาชนะที่เราต้องการจะหาปริมาณของสารต่อไปเป็นเครื่องแก้วทั่วไปนะคะที่เรามีอยู่ในห้องแลบนอกจากเครื่องแก้วปริมาณแล้วนะคะที่เราใช้งานเกิดนักเรียนจะได้รู้จักแล้วก็เกิดจะได้ใช้งานอื่นๆด้วยนะคะเราจะมีครบอะไรนะเรียกว่าครบบทเนาะครบบทสารเคมีนะคะโอสเลนมอนท่านะคะแล้วก็มีพวกหลอดเทสทิวขนาดต่างๆนะคะมีตัวกลวยกรองพิเศษพุชเนอร์ฟันเนลสำหรับใช้กรองแบบลดความดันแล้วก็มีตัวพอสแตนด์ดิสโก้เกิดก็คือใช้เผาสารขึ้นระดับสูงนะคะมีเยอะเลยนะคะมีการใช้ใบเบ็ดด้วยนะคะวิธีการใช้ใบเบ็ดเนี่ยที่สำคัญเลยนะคะเราต้องใช้ร่วมกับยุงยางนะคะแล้วก็ตัวใบเบ็ดที่เราใช้เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆกับมีหลอดแหลมๆที่สำคัญนะคะปลายต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันจะมีความขมนะคะสามารถจะอันตรายเราได้นะคะถัดมาก็เวลาเราใช้เนี่ยเราก็ให้ลักษณะของมันอยู่แบบห้ามหายขึ้นนะคะให้ความหลงเพราะถ้าหายขึ้นเมื่อไหร่สารละลายก็จะเข้าไปอยู่ในลูกยางนะคะซึ่งจะทำให้เกิดการเสียหายของยางได้นะคะก็จะมีภาพที่เราเห็นนะคะการใช้ของดอปเปอร์เห็นนะคะนี่ไม่ได้สะสมอะไรมากที่สำคัญต้องสะอาดและแห้งก่อนที่จะไปดูสารเคมีนะคะวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อื่นก็จะมีอุปกรณ์ให้ความร้อนอุปกรณ์ดูดสารละลายอุปกรณ์ต้มสารละลายด้วยเปลวไฟเครื่องจักรเครื่องแก้วแบบต่างๆนะคะเครื่องวางเครื่องแก้วอุปกรณ์เป็นสารเคมีเครื่องช่างได้นะคะต้องมีตัวอย่างให้ดูก็มีตัวเรื่องของอุปกรณ์ให้ความร้อนมีตั้งแต่ตัวตะเกียงกองนะคะแล้วก็มีตัวตะเกียงปูนเศษนะคะซึ่งเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นมานะคะซึ่งในห้องปฏิบัติการของโรงเรียนก็จะมีเป็นตะเกียงกองนะคะแต่ในห้องปฏิบัติการอะไรก็จะมีตะเกียงปูนเศษนะคะซึ่งต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆหลายอย่างนะคะถัดมาเป็นตัวที่ให้ความร้อนแบบ
ทักษะขั้นสูงนิดนึงก็จะเป็นห้องผลิตนะคะเป็นแผนให้ความร้อนนะคะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีช่วงของอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะคะถัดมาก็อุปกรณ์ที่ใช้ดูดสารเคมีนอกจากดรอปเปอร์นอกจากทุกอย่างแล้วนะคะก็จะมีแบบที่ใช้ระบบปั๊มได้ด้วยเป็นปั๊มนะคะและต้องมีแบบสำทานนะคะและอุปกรณ์ที่ใช้ต้มลักษณะการจัดเซตอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต้มสารละลายด้วยความร้อนนะคะก็จะมีตะแกรงแผ่นที่ต้องไปวางตัวอย่างตะแกรงนี้ต้องทนความร้อนสูงนะคะก็เรียกว่าเป็นไมโครสนะคะแล้วก็มีสามทางตะแกรงพอร์ตก็จะวางตัวอุปกรณ์บนตะแกรงพอร์ตตรงนี้แล้วก็มีกำบังลมนะคะวินเชลนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จับนะคะมีสแตนมีริงนะคะที่เราเรียกตามรูปนะคะแต่มาที่ใช้จับอุปกรณ์เครื่องแยกต่างๆมีหลายแบบนะคะที่ใช้จับบิวเลตเรียกว่าบิวเลตแคมนะคะที่ใช้จับคูซิโก้เรียกว่าคูซิโก้ทองนะคะแล้วก็เทสชิลทองนะคะแล้วก็มีเทสชิลโฮลเดอร์นะคะมีบิกเกอร์ทองแล้วก็มีคอนเดนเซอร์แคมนะคะแล้วก็มีมากกว่านี้อีกเยอะแยะนะคะที่เป็นตัวที่เราใช้ในห้องน้ำทั่วไปที่วางว่าเป็นเครื่องแยกอะไรที่เราจะใช้วางนะคะแล้วอุปกรณ์การเรียนสารเคมีนะคะก็จะมีตั้งแต่พวกช้อนตักสารพวกขวดน้ำจันนะคะแล้วก็มีพวกช้อนตักสารพิเศษหน่อยเป็นแบรนด์สแตนเลสก็คือสเปกุล่าที่เราชื่อเรียกนะคะก็มีแท่งแก้วคนนะคะก็ใช้ขวดสารละลายมีเครื่องชั่งนะคะซึ่งก็มีเครื่องชั่งถ้าตามโรงเรียนมัธยมก็เป็นเครื่องชั่งแบบแขนเดียวหรือสองแขนนะคะแล้วก็เครื่องชั่งที่เป็นระบบดิจิทัลหรือใช้ไฟฟ้านะคะต้องมีทัศนียภาพตั้งแต่ตำแหน่งจนถึง5ตำแหน่งนะคะมีวิธีการใช้บอกเครื่องชั่งต่างหากนะคะข้อควรระวังนะคะมีหลายวิธีการที่ต้องระวังมีหลายอุปกรณ์เทอร์โมมิเตอร์นะคะก็มีหลายแบบนะคะแล้วก็มีเครื่องมือขั้นสูงขึ้นนะคะมีตู้อบให้ความร้อนมีพีเอชมิเตอร์มีวอเตอร์วาล์วนะคะมีเครื่องเซนทริฟิวแบบเบี่ยงด้วยความรอบสูงอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเครื่องแก้วที่เราใช้แล้วนะคะเราต้องล้างสะอาดเพราะไม่ใช่แต่ถ้ามีสารปนเปื้อนก็จะมีผลต่อการวิเคราะห์คือการทำการทดลองนะคะวิธีการล้างเครื่องแก้วก็ที่สำคัญก็คือใช้น้ำเปล่าก็ได้หรือใช้พวกน้ำยาล้างจานทำความสะอาดนะคะโดยใช้แปรงถ้าเป็นหลอดนะคะเราต้องใช้แปรงหลอดที่สำหรับหลอดทดลองล้างสะอาดวิธีการเช็คความสะอาดก็เช่นไงคะก็คือต้องไม่มีคราบน้ำไม่มีคราบไขมันติดอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็ถ้าไม่สะอาดก็ต้องล้างใหม่นะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีความไม่แห้งโดยธรรมชาติหรือใช้วิธีเข้าตู้อบที่อุณหภูมิไม่สูงมากก็จะระเหยแห้งเร็วขึ้นนะคะก็นักศึกษานักเรียนสามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะในเว็บไซต์ต่างๆหรือในหนังสือเรียนหรือในเอกสารที่แจกไปนะคะก็จบแค่